ิดถึงคุณยายอยู่ใช่ไหมจ๊ะเล่าเรื่องแม่ตอนเด็กๆให้หนูฟังหน่อยเมื่อก่อนน่ะเราอยู่กันอย่างพ่อแม่แล้วก็ลูกมีความสุขมากๆเลยล่ะจ้าแม่อ่ะเป็นคนชอบเล่นไวโอลินมากๆเลยล่ะแล้วไวโอลินเนี่ยก็เป็นความภาคภูมิใจของคุณตาคุณยายวันนั้นคุณตาจากเราไปด้วยอุบัติเหตุในขณะที่รีบขับรถจะไปดูแม่โชว์ไวโอลินที่โรงเรียนณเวลานั้นเหมือนสายฟ้าฟาดผ่าลงมากลางใจเราสองแม่ลูกนอกเหนือจากสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักชีวิตของยายก็เหมือนหลายๆสุดต้องล้มลงพร้อมๆกันตอนนั้นแม่อยู่ในอาการช็อกมากกล่าวโทษตัวเองว่าเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตของคุณตาในวันนั้นแม่ได้เปลี่ยนจากเด็กที่สดใสมีความสุขเป็นเด็กที่ซึมเศร้าไม่มีจิตใจที่จะเล่นไวโอลินอีกแล้วและทุกครั้งที่แม่มองไวโอลินจะปวดร้าวแล้วก็สะเทือนใจมากแม่จึงตัดสินใจนำไวโอลินไปทิ้งทั้งน้ำตาในวันนั้นแม่รับสภาพกับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้แม่ต่อต้านในความพยายามของคุณยายที่จะทำให้แม่กลับมาเป็นเด็กที่มีความสุขเหมือนคืนวันที่ผ่านมาไม่ว่าแม่จะแสดงออกอย่างไรสำหรับคุณยายแล้วยายสามารถอดทนและให้อภัยเสมอความรักทำให้คนที่เป็นแม่เหมือนไม่รู้สึกว่ากำลังแบกภาระหนักเหมือนไม่หนักใจเมื่อประสบความยากลำบากและพยายามจะทำในสิ่งที่เกินความสามารถของตนเพื่อลูกเสมอและบางครั้งต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำในวันเกิดของแม่และแม่ได้รับทราบข่าวว่าฝนตกหนักในขณะที่คุณยายของลูกกำลังเดินทางกลับบ้านก็มีรถยนต์คันหนึ่งวิ่งพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วและเฉี่ยวคุณยายแม่ได้ยินแม่แทบทนรับฟังไม่ได้รู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวในขณะนั้นสมองของแม่อื้ออึงหัวใจเต้นแรงเมื่อเห็นยายนอนหลับบนเตียงของยายมีไวโอลินตัวใหม่พร้อมกับข้อความว่าลูกรักดวงใจของแม่พรเดียวที่แม่ขอจากเทพทั้งหลายคือขอให้ลูกรักของแม่มีความสุขและเข้มแข็งไวโอลินตัวใหม่นี้ขอมอบให้เป็นของขวัญวันเกิดลูกพร้อมทั้งเป็นความหวังจะได้เห็นลูกของแม่มีหัวใจที่เข้มแข็งและอ่อนโยนอีกครั้งจากแม่ที่รักลูกที่สุดในขณะนั้นความกลัวข้อ
ครอบงำจิตใจของแม่ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันมากมายแค่ไหนตอนนั้นแม่รู้สึกว่าช่างโง่เขลาที่ไม่เข้าใจยายพยายามทำทุกอย่างสุดกำลังของยายแล้วนะตั้งแต่ตาจากไปสิ่งเล็กๆที่แม่กำลังมอบให้กลายเป็นของขวัญชิ้นใหญ่สำหรับยายแล้วช่างบริสุทธิ์มั่นคงและเงียบสงบและปราศจากเสียงนับจากวันนั้นตัวแม่คล้ายจะเติบโตมากขึ้นแม่นั้นเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ในยามที่พายุโหมกระหน่ำพยายามที่จะแผ่กิ่งก้านเพื่อปกป้องพ้นภัยให้ความร่มเย็นความปลอดภัยกับลูกรอฤดูกาลและธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอดทนเพื่อผลิตใบออกดอกและออกผลอีกครั้งเมื่อฤดูฝนหวนกลับมาคือดวงใจของแม่